็นต้องพี่บอมมาหรือยังครับมาครับมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราเก็บข้าวดูหน้าเก็บกันมาหรือยังยังนะโอเคสวัสดีครับ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 ดูในรู้สึกว่าผมบางแล้วนะรอยเยอะเลยไม่หรอกไหนเราก้มดูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับมาแล้วโอเคโอ้ผู้ชมเรียบเลยโอ้แป๊บเดียวนะ300กว่าแล้วโอ้สุดยอดเลยวันนี้เขาไม่ทำอะไรกันหรอว้าวยังไงวันนี้ฮะวันนี้ครับจะมาตัดทรงอะไรจ๊ะสคัมแบ็กโบกี้ครับโอ้โหถ้าแปลเป็นไทยอ่ะไม่ต้องแปลดีกว่าเอาชื่อเลยเอาชื่อเลยเอาชื่อเลยประมาณนี้นะครับครับผมครับก็พูดอะไรทักทายหน่อยฮะทักทายหน่อยพี่บอมตามมาที่หลังครับพอดีพี่บอมติดงานนิดหน่อยครับใช่ครับครับพอดีมีถ่ายแบบนิดหน่อยครับผมดูผมกับลีโอไปก่อนครับผมก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับอะไรอ่ะไลค์เหรอไลค์ครับกดกระดิ่งด้วยนะครับผมกดกระดิ่งด้วยครับผมสวัสดีครับคุณนัทธิกาสีทองเราก็ชมอยู่ครับสวัสดีครับยอดเลยครับนี่ FC แล้วชมครับเลยสวัสดีครับพี่ๆครับทุกท่านครับผมก็ค่อยๆทยอยสุดยอดเลยเวลา2ทุ่มเหมือนเดิมครับนะครับ2ทุ่มเหมือนเดิมพบกับพวกเราทีมงานบาร์เบอร์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 บอมครับไม่ใช่บาร์เบอร์ป่วยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่นี่เลยมาตัดทรงอะไรดีนะคนดูเราขึ้นไปแล้วบอกไปแล้วกำลังทยอยเข้ามาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยครับครับผมทักทายเป็นยังไงบ้างครับอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมพิมพ์มาได้นะครับผมกดแชร์กดหัวใจครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่เท่าไหร่แล้ว27พิมพ์อะไรดีใช่ไหมเนี่ยพิมพ์อะไรดีวันนี้พิมพ์อะไรมาทักทายด้วยพิมพ์ว่ารักนะแค่นั้นก็โอเคครับเอาเป็นยาวเอาเป็นเลขผมไม่ชอบตัดเลขพิมพ์งั้น27พิมพ์อันนี้ก็ได้ครับ083ก็ได้669พอได้แล้วมั้งพิมพ์ไม่ห้ามเลย27หรือเลข7ก็ได้ทักทายครับเราครับผมคุณว่าเป็นไงบ้างสภาพอากาศแค่เข้ามาก็ดีใจแล้วครับผมครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องจากสปป.ลาวด้วยสบายดีครับผมสบายดีครับที่นั่นสบายดีนี่ครับผมที่นี่เป็นไงฮะโอ้โหแย่ตอนนี้คนที่ดูไลฟ์อยู่นะครับกำลังดูอยู่ใน Facebook Fanpage Barber Brain นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใช่สำหรับใครที่เข้ามาก็ฝากแชร์ไว้ด้วยแล้วกันเนาะถ้าใครไม่เข้ามาดูจะได้เอาไว้ดูย้อนหลังใช่ครับใช่ครับพบกับพวกเราเช่นเคยครับผมแล้วก็วันนี้มาดูกันว่าพวกเราจะตัดใช่ครับออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวกิจเรียกนายแบบเลยกว่าเพราะว่ากิจเลดมาให้นายเลยได้ครับผมเรารอดูเลยครับเชิญนายแบบเลยครับขอเชิญนายแบบเลยครับออกเขาซื้อเขาเชิญนายแบบอ้าวนึกว่าผมเหรอเห็นพูดอะไรในแบบในแบบก็ชินโอ้โหสวัสดีในแบบเราวันนี้อย่าแซวผมหน้าม้าหนูครับผมคนใหญ่ใจดีนะครับรถขับตัวสับมีกล้องโอ้โหนี่เจอเขาได้ครับแต่ว่ายังไม่มีบลูทูธครับผมโอ้โหไม่มีอ่ะไม่มีครับงั้นก็ไม่คล่องมือเลยโอ้โหมีแต่คันล่องมิมกระโถนนะฮะไม่ต้องกระโถนไม่ท่านในแบบเป็นไงไม่ไรกระแอมโอ้โหนี่เพชรแท้นะเพชรแท้แต่ผมนี่ครับเรามาดูกันนะครับทักทายกันได้ครับผมพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับไม่ให้พี่ป้อมแนะนำตัวเลยนี่ครับเดี๋ยวไปเราแนะนำตัวที่หลังดีกว่าสบายกันดีนะครับทุกคนครับสบายดีครับสบายเราเข้าแบบรวดเร็ววันนี้เรามาแบบเร็วๆเดี๋ยวไปดูกันตัดเลยดีกว่าครับผมเริ่มเลยเริ่มเลยว่าแล้วเราเริ่มเลยวันนี้
นี้เราเน้นไปที่เนื้อเลยยกขอไฟขาวสักหน่อยไฟขาวไฟขาวตาเหลืองละเพราะว่าน้องลิโอเขาน้ำไปเยอะแล้วไม่ได้เอาเนื้อหน่อยครับผมในแบบที่ผมได้ข่าวมีเยอะนั่นเนื้อเฮ้ยยังรับชมกันที่ไหนบ้างครับพิมพ์มาได้เลยครับผมครับจากจังหวัดอะไรครับผมเออนายแบบเนี่ยไม่ต้องสืบเลยครับเพิ่งตื่นโอ้โหหัวนี่ยับเลยด้านหลังครับครับนอนมาแน่นอนนอนมาแน่นอนอันนี้โอ้โหเขาบอกสีน้ำโอเคนี่ครับหวีซอยแหน่เป็นไงยอดครบเซ็ตครบเซ็ตมีครบมีขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะตัดก็ต้องหวีสำหรับวันนี้ครับครับสำหรับวันนี้เราเริ่มที่การฉีดน้ำก่อนครับเพราะอะไรครับเก็บก็จะได้หวีเช็คทรงได้ง่ายนะครับแบ่งช่อแบ่งมีกิฟต์ผมก็จะได้ง่ายขึ้นหวีเช็คดูอะไรต่างๆมีรับชมที่ปากน้ำเหนือได้ค่ะชัดเจนค่ะสวัสดีครับสวัสดีชาวปากน้ำเหนืออย่าไปยุ่งกับเด็กปากน้ำเหนือบอกไว้ก่อนน้ำท่วมไหมครับซอยปากน้ำเหนือน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมไหมก็ท่วมก็ตบหน้าบดเก็บของหนีสิน้ำท่วมนี่ครับผมมาเดี๋ยวเราดูกันแบ่งผมดีกว่านี่ครับนี่ครับมาดูนี่นะครับคือทรงที่ถ้าเราเห็นที่หน้าแชทที่ทางเพจแชร์ไว้ใช่ไหมครับว่ามันก็จะมีเรื่องแสบเข้ามาด้วยมีแสบด้วยใช่ครับก็จะมีแสบตรงนี้แสบของมันก็อาจจะชิงเชียงหน่อยบินไปบ้านไหนพวกคนเสียสังเกตนะทำไมอ่ะขับแสงนะคนละแสงแสงเฉียงเฉียงด้วยแสงเฉียงเพราะว่าเป็นไปตามทรงแบบตามทรงที่เราต้องการจะเฉียงนิดหน่อยใช่ครับเฉียงนิดนิดเฉียงนิดประมาณ27องศาประมาณนั้นโอ้โหหนาวเลยมันจะไม่ถึงกับเป็นอะไรนะไซส์ผ่าไม่ใช่ไม่ใช่จริงไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าเราก็จะมีการหรือนิดหน่อยเราก็อาจจะดูจากขวัญด้านหลังก็ได้ครับพอเราก็จะมีขวัญให้พอเราแบ่งค่อยๆแบ่งครับเรื่อยๆก็ได้นี่คือแบ่งมาตรงขวัญเลยครับผมว่าจะแบ่งสักครึ่งชั่วโมงโอ้โหสุดยอดเลยคุณชื่ออะไรนะอะไรนะตัดทรงอะไรครับพี่วันนี้เราจะตัดทรงอะไรนะลิโอถามพี่ผมถามพี่โอ้ยย้อนไปกันนี่ไงมีให้อ่านมีให้อ่านโอ้ไปสกรรมไปบุ๊กเราจะไปไวๆครับวันนั้นเราไปไวๆขอขอที่ครับพี่เก่งเอ้ยพี่กิตชื่อว่าอะไรนะครับชื่อสกรรมแบ็กโบกี้ครับเราแบ็กโบกี้ครับผมก็คือน่าจะเป็นพื้นฐานของก็คือน่าจะเป็นผมคิดตัวเดียวผมแค่พูดไวโอสคูครับผมนะโอสคูใช่สายโอสคูเลยทรงนี้ครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาก็เราก็สลับตัดไปเรื่อยเนาะแล้วก็ยังแบบก็สลับสับเปลี่ยนใช่เพื่อไม่ให้โอ้โหเบื่อกันผมดูอยู่ที่แคลิฟอร์เนียชัดเจนครับโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับยอดครับขอเล่นเล่นงานหน่อยนะได้ละได้แล้วนะครับโอเคสัญญาณชัดเจนนี้นะครับทางแคลิฟอร์เนียอืมไอ้บ้านเดียวกับคุณมอสมอสลาโอ้โหตรงนี้ติดมากของเงี้ยอากาศเป็นยังไงฮะทักทายพวกเราได้ได้ครับรับสนใจคุยกันได้นะครับมาเสียงชัดเจนยังไงบอกด้วยนะครับกิฟต์ก็จะใช้กิฟต์ครับผมแบ่งไว้ง่ายต่อครับง่ายครับครับต้องใช้กิฟต์ครับเพราะใช้หนังยางมันจะลำบากใช่ใช่เพราะเคยใช้แล้วโอเคเนี่ยครับเหตุผลที่ต้องใช้กิฟต์อ๋อในแบบดูจะได้เลยใช่ไหมไอ้ลูกมาตกแล้วนิดนึงอีกนิดนึงให้โอกาสเด็กมันปกติในแบบเราครับคอมเมนต์ของเราบ่อยใช่ย่อยคอมเมนต์หนาวเราถ้าใครสังเกตนี่สายสืบผักสดครับเนี่ยตัวจริงเห็นจริงเขามาแล้วนี่ข้างนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวข้างนี้บ้างแซวไปแซวมาได้มาเป็นในแบบบอกแซวดีนะแซวเยอะแซวเยอะเอามาเป็นแบบซะเลยเป็นแบบซะเลยแบ่งเหมือนกันครับแบ่งเหมือนกันเฉียงเฉียงครับนี่ครับผมฝั่งนี้ก็ไม่ต้องเฉียงมากก็ได้ครับพอประมาณเพราะว่าเราแบ่งให้เหมือนว่าให้ทำงานง่ายแต่ว่าด้านนู้นเราแบ่งว่าเราจะทำแสกจะแสกใช่เป็นตามคือตามแบบเลยตามแบบเลยนี่ครับพี่แจ๊คบอกผมดูอยู่ที่ลาวก็ชัดครับโอ้ขอบคุณครับสวัสดีครับล
าวยังไงทักทายภาษาลาวสบายดีครับผมสบายดีนะครับสำหรับพี่น้องสปป.ลาวทุกท่านครับครับเรียบร้อยจะเริ่มยังไงฮะวันนี้จะเริ่มยังไงเริ่มยังไงเดี๋ยวกิ่งมาตัดในส่วนนี้ก่อนนี่ให้ดูว่าคือมันจะมีส่วนที่คือทางแรกมันจะฉากจะเป็นแบบนี้เลยนะอ๋อใช่เพราะนั้นเราก็เฉียงลงไปทางด้านล่างใช่ครับเฉียง45เลยเราก็เอาจะอาจจะตัดความยาวพวกนี้ออกก่อนครับตัดออกไปก่อนพอในส่วนที่ยาวความยาวก่อนเลยใช่นิดนึงนะครับตั้งๆนี่ครับตัดเฉียงเลยลงมานะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเข้ามาใหม่ครับก็จะไล่ระดับก่อนว่าจะให้มันองศาใช่ประมาณไหนเอียงขนาดไหนลงมาคือถ้าเราตัดใช่ครับเพราะว่าของเดิมเราตัดก็คือน่าจะเป็นสลิปแบ็กเสยตรงๆครับผมทีนี้เราจะเปลี่ยนละเปลี่ยนทีนี้มันก็มีเรื่องของความยาวที่มันหล่นลงมาครับเราก็สร้างไกด์ไลน์ก่อนลูกเล่นเพิ่มขึ้นใช่เห็นไหมครับว่าเราตัดมาแล้วมันก็จะเริ่มเป็นแบบนี้ละใช่เห็นฉากเลยเห็นเลยฉากไล่ลงมาตั้งแต่หน้าเลยครับเดี๋ยวเราก็เอียงลงมาใช่ครับกี่องศาน้องโยประมาณน่าตอนนี้3 6หรือเปล่าไม่รู้นะครับตอนนี้ร้อนเท่าไหร่ร้อนเท่าไหร่ถ้าแปะจะร้อนใหม่อันนี้ก็เหมือนกันมาทางขวาครับเก็บขึ้นไปเก็บขึ้นไปเหมือนกันครับผมอันนี้คือเรามาแต่งไกด์ไลน์ไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราขึ้นแบตเตอรี่เราก็จะเห็นชัดเห็นรายละเอียดอีกทีใช่ครับเราใช้แบตเตอรี่เราก็จะเห็นละคือการทำงานแบตเตอรี่ก็เหมือนกันองศาก็เฉียงไปแบบนี้ครับผมองศาที่ต่างกันนะครับเดอะมาร์กันทรงอะไรครับโอ้โหบอกไปแล้วสีแบ็คโบกี้ครับผมครับผมนี่ครับผมต้องได้แล้วต้องได้บอกให้ต้องได้แล้วหลายรอบแล้วนี่ครับแต่งผมอีกนิดนึงครับหมันนะครับมาเลยเริ่มเรื่อยนะวันนี้ครับก็ตัวแบตเตอรี่นี่เลโก้สีเขียวเป็นแสงเหนือสว่างสวยใช้ทดลองใช่ไหมฮะอาจจะเริ่มด้วยการทดลองเบอร์ 0.5 0.5 จิก็จะขึ้นประมาณนี้ก่อนครับผมใช้กดๆหน่อยก็ได้ครับเพราะว่าเนื้อผมก็ยังไม่ได้ยาวมากครับนิดนึงครับผมใช่ครับผมจะลอง 0.5 นะครับครับอาจจะขยับช่วงนี้ถ้าใครสั่งซื้อครับเรียนเลโอเนี่ยโอ้ช่วงสิ้นเดือนนี่มีโปรโมชั่นใช่ไหมแล้วเนี่ยจะมีใช่ไหมลองพิเศษให้ก็คือเป็น 0.5 กับ 1.5 ครับครับเพราะว่าโดยปกติเราเลยมีแค่1 2 5ใช่ใช่คือตั้งแต่บาร์เบนตัวแรกหรือเป็นแบ็คบีทตัวที่2อ่ะก็จะมีแค่นั้นใช่ครับแต่ว่าตัวเนี้ยเรามีเพิ่มให้โอ้ถือว่าคุ้มมากเลยนะคุ้มมากคุ้มมากแล้วก็ประหยัดไฟด้วยประหยัดแบตอ๋อเบอร์5ใช่ครับครับผมยากเลยนี่แบตเตอรี่บอสคงดีใจนะจู่ๆโฆษณาตู้เย็นให้ทั้งนั้นนี่นะครับนี่แหละเอาก็เอาไว้แค่นี้แหละป้องก็ชอบอยู่แล้วอะไรแปลกเป็นคนชอบคนอะไรแบบใกล้แล้วครับโทรศัพท์ติดต่อเตือนกันนี่นะครับ0.5ถ่ายไม่ต้องสูงนะครับครับประมาณครึ่งประมาณครึ่งเลยสร้างไกด์ไลน์ก่อนครับผมก็จะแนวกับที่เราใช้กันไกตัดผมด้านบนไว้นี่แนวเดียวเลยมันเป็น1 2 3ชั้นละเป็นชั้นเลยเห็นชั้นเป็นชั้นเลยนี่กี่ก็ปรับฟันนะครับเพราะว่าตัวเลโอก็เหมือนตัวแบ็คบีทก็คือเราสามารถปรับฟันได้นะด้านล่างที่กินก็ปรับฟันก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กสี่แก๊กสี่ได้สี่แก๊กครับผมเสียบคนข้อเข่าไม่ดีคือวันนี้รู้สึกว่ามันมีอะไรบางๆนะแล้วจากต้องก็ยังไม่ขยับให้เราด้วยโอ้โหไม่ไม่จิ้มตาในแบบลูกผมเองครับดิอ่ะพาพรเดี๋ยวแม่เหรอแม่โอ้แม่ผมก็ตกโอ้พอแล้วไว้ปีหน้าค่อยตัดเหรอโอ้งงเลยนะแบบเนี่ย
โอ้โหไปเป็นแล้วแม่เข้ามาดูแม่ฝากแชร์กิจด้วยนะแม่แม่ไม่เข้ามาดูแม่ก็แชร์แล้วก็ยังดีฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับอย่างน้อยก็มีแม่คนหนึ่งละถ้าสัญญาณดียังไงก็ผมบอกพวกเราด้วยนะครับบอกเรากดเลขเจ็ดก็ได้ครับมาบอกพวกเราครับผมว่าชมจากที่ไหนอะไรยังไงจะสอบถามอะไรตรงไหนก็เดี๋ยวพวกเรามาได้เลยนะครับเห็นแว๊บสีชมพูครับผมได้ของคู่กันเหรอมีเพราะทางเพจเพิ่งจัดไปคือโปรโมชั่นสิ้นเดือนนะสำหรับมันก็มีหลายอย่างที่ตอนนี้ทำโปรโมชั่นอยู่ทั้งผ้าคลุมกันไกโอ้โหเยอะแยะเลยแอดไลน์ไปที่ไลน์แอดมาเพื่อเบรนได้เลยนะครับจะมีโปรโมชั่นมากมายแม่ผมดูอยู่จ้ากดแชร์ทั้งบ้านแล้วจ้ะน่ารักจริงๆครับสวัสดีครับด้าตุ้ยสวัสดีครับสบายดีครับสบายดีตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะพี่สปป.ลาวครับผมฝนตกไหมครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกเกือบทุกวันเลยใช่ครับกทม.เราแชร์แล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจานมาแล้วใช่ไหมใช่จานตุ้ยมาแล้วครับจานตุ้ยมาแล้วครับจิตก็จะข้างล่างก็คือไล่ตั้งแต่เบอร์ศูนย์เลยใช่ครับครับผมเราสังเกตว่ามันเงียบมากเลยเหมือนกันนะครับผมแบตเตอรี่เลโอใช่ครับเงียบมากเลยน้องป่าผมไม่ได้เปิดนะอ๋อเป็นอย่างนี้เองเนี่ยหวีใหญ่หวีใหญ่แต่ว่าก็ต้องลุ้นว่าเปิดมาจะได้สีอะไรใช่ครับไปลุ้นเอาเองถ้าได้สีที่ถูกใจก็ดีไปดีไปถ้าไม่ถูกใจก็หาแลกกับเพื่อนอย่างสีเหลืองนี่อะไรครับเยลโล่ครับผมครับผมเข้าแบบเลยในแบบกำหมัดนะตอนนี้มีนะครับพี่ก็เอาไม่ต่อเก็บปล่อยทิ้งกูเลยนะเอาแค่เยลโล่เลยที่กินตัดด้วยเป็นไกด์เมื่อกี้ไว้ที่เป็นไกด์ไลน์ไว้นะครับก็แนวเดิม45ก็เก็บคือที่ใช้หวีนาก็อยากให้มันมีเนื้อผมด้านบนหน่อยแต่ด้านล่างเดี๋ยวเราก็มาเฟดเหมือนเดิมครับผมเฟดเชื่อมไปหานี่ช่างหนวดเขาบอกว่าสวัสดีครับทางกัมพูชาตกทุกวันเลยครับโอ้สวัสดีครับกัมพูชายังไงฮะริวสวัสดีเป็นไงครับกัมพูชาครับผมโอ้โหได้เลยครับดีกับพี่บอมเยอะเรียนมาตอนนั้นถ่ายแบบอยู่ประมาณเดี๋ยวมาครับแป๊บนึงเดี๋ยวเขาจะมาเต้นให้ดูเลยถ้ามาก็เต้นเลยพี่บอกซ้อมเต้นอยู่ไปใช้หวีใหญ่เพราะว่าอยากให้มีผมด้านใช่ครับด้านข้างมีเนื้อผมให้มีเนื้อผมเยอะหน่อยแต่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็มาเฟดมันเดิมหน่อยเดิมครับผมครับไม่ได้ใกล้ชิดมากแต่ว่าหวีสีชมพูเราก็ใช้ได้นะเดี๋ยวก็มาใช้ให้ดูครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้ครับพี่ที่เข้ามารับชมนะครับครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับค่อยๆหันครับผมครับผมสวัสดีพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านของเราเลยนะครับทุกท่านเลยนะครับท่านก็ถึงชมเราติดตามเราทุกอาทิตย์เลยได้ครับจะเห็นแล้วเริ่มเห็นแนวแล้วมาแล้วครับกีก็จะเชื่อมแล้วทีนี้ใช้อะไรดีน้ำตาลก็ได้ครับใช้ 1.5 ครับผมนี่ 1.5 เชื่อมไว้นะครับครับใช้เฉียงก็ตามเนี่ยที่เราสร้างไกด์ไลน์ไว้เพราะว่าถ้าเป็นทรงนี้ก็คือมันจะเป็นฉากสามเหลี่ยมไม่ให้เห็นฉากสามเหลี่ยมใช่ครับด้านบนเราก็น่าจะเซตแบบเป็นปอมขึ้นมาแถบนู้นยกเลยยกให้ลอยลอยไปเลยนี่เพดานผมเตรียมทะลุเลยนะโอ้โหยากเลยถึงจะยกให้ลอยยกปอมยกปอมก็คือหัวในแบบก็คือหัวพี่ป้องเนี่ยเป็นคลื่นมากครับเป็นแบบสัญญาณไม่โอเคไม่รู้จะไปต่อไงแล้วเอาอย่างนี้เราแก้ไงฮะก็เราก็ต้องถ่ายเผยๆก่อนนะครับก็คือให้มันมีความบาลานซ์กันถ้าเราถ่ายกดเนี่ยตรงช่วงที่เป็นหลุมเนี่ยมันจะปุ่มลงไปใช่ครับก็จะไม่เชื่อมกับด้านบนอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมเราสามารถตัดไปแล้วก็ปรับฟันไปได้ด้วยเพราะว่าอยากให้กินเยอะกินน้อย1.5ก็จริงแต่ก็ปรับฟันขึ้นลงได้ใช่ครับผมครับผ
ครับหรือว่าพี่น้องไหนสงสัยก็ถามพวกเราได้นะครับครับเราถามเข้ามาได้ครับเดี๋ยวเราตอบให้ครับอันนี้นะฮะมาดูเว็บกรอบทรงแล้วโอ้โหกรอบทรงแล้วครับโอ้เสียงหนึ่งเบอร์หนึ่งครับอันนี้เบอร์หนึ่งเก็บขอบที่ขึ้นด้วย 1.5 คือกินก็ยังปักฟันเหมือนเดิมนะปักฟันเหมือนเดิมเพื่อให้มันกินแบบว่าใช่ให้มันเชื่อมกันใช่เชื่อมเปียกกันเชื่อมใช่มันเชื่อมครับครับอันนี้จะเริ่มเห็นแล้วว่าเริ่มเงาแล้วแต่ว่าเรามันก็ยังมีขอบอยู่ที่เรายังไม่ได้ลบใช่แล้วมาดูว่าไอ้ขอบเนี้ยกินก็จะลบยังไงครับผมจะหายไปในพริบตาเลยโอ้โหด้านเลยครับเดี๋ยวขอแก้แก้นิดหน่อยเวลาเราตัดเฟสแล้วนี่ก็คือแปลงหมดมาแต่ว่าอันนี้เป็นตัวผู้นะไอ้สุดยอดนี่ตัวเมียของพี่บอมเขาเก้ามีคนเดียวเก้าบอกแล้วทำไมหลอกกับเพื่อนนี่ครับครับครับแปลงหมดมาแค่พี่พิมพ์มาผมก็รู้แล้วครับว่าใครมามันหักไปทางอื่นได้ไหมแบบบิดมาติดได้นะโอ้โหสุดยอดเลยครับเดี๋ยวไมค์พิมพ์หน้าท่านนะกลัวเห็นไม่ชัดกลัวได้ยินไม่ชัดนี่ขนาดจ่อเงี้ยแบบเสียงแบตเตอรี่ยังเงียบมากเลยนะเงียบมากพี่เลยเปิดเสียงหรือเปล่าเงียบแต่ว่าคลื่นแรงนะสุดยอดเลยใช่คลื่นเครื่องเครื่องแรงเครื่องแรงคลื่นแรงนิวเซิร์ฟหรือเปล่าเนี่ยพอเรามาจากหัวพี่ป้องเนี่ยยังไม่จบให้ดูครับว่าโอ้โหแบบจะค่อนข้างเป็นคลื่นแต่แล้วก็จะพยายามกระโหลกศีรษะค่อนข้างใช่ไหมครับเวลาเราตัดเองก็ค่อยๆไล่นะครับก็คือไม่ต้องแบบไปเร่งมันหรือสำหรับใครแอร์มือใหม่ก็คือค่อยๆทำค่อยๆทำไปครับตัดไปเรื่อยๆแล้วก็ดูว่าเอ้ยตรงไหนมันยังดำตรงไหนแล้วก็ค่อยๆปรับฟันไปทำใช่ไม่ต้องเร่งมากนะครับแล้วก็เลโอคือตอบโจทย์นะครับตัวนี้ดีตอบโจทย์ครบคันในตัวเดียวเลยใช่ครับใช้เฟดก็ดีนะตัวเนี้ยไม่ถึงจะไม่ใช่ฟันเฟดเนี่ยเป็นฟันแทปเปอร์แต่ว่าถือว่าใช้เฟดได้ดีเลยอ่ะทีเดียวตัวพี่กิจก็เปลี่ยนมาเป็น 0.5 แล้ว 0.5 อีกแล้วก็เริ่มงานเริ่มเชื่อมกันแล้วไม่เห็นละจะไม่เห็นขอบละที่จะมีขอบจางๆอยู่ตอนนี้ไม่เห็นละครับผมเดี๋ยวก็จะใช้ 0.5 เนี่ยค่อยๆลบค่อยๆลบไปเมื่อกี้ครับผมนี่นะครับไขไม่ต้องสูงขึ้นเยอะใช่ครับไม่มีเริ่มเนียนละเริ่มเนียนละครับผมโอ้โหตรงนี้ก็ได้ละได้ละได้ละเดี๋ยวเราก็มาอาจจะมาเก็บทีหลังนิดๆหน่อยๆเรื่องรายละเอียดครับผมโดยรวมก็โอเคประมาณนี้เนี่ยด้านนี้ก็เห็นละเดี๋ยวเราก็มาไล่ในส่วนนี้ครับผมด้านหลังด้านหลังเองนี่นะครับเดิมก็1.5เชื่อมจากงานที่เราใช้หวีตัดตั้งแต่ตอนแรกครับครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามานะฮะว่าที่ว่าวันนี้พี่บอมไปไหนอ่ะเขาซ้อมเต้นลำไยอยู่อ่ะเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาพวกเขาโชว์เลยเดี๋ยวซ้อมตอนนี้เขาซ้อมกระดกก้นอยู่ตอนนี้เอามาทุกนิดๆหลังกล้องนะครับเดี๋ยวมาเลยเดี๋ยวเห็นแน่นอนนี่นะครับเขาเลิกตัดผมไปสมัครเป็นแดนเซอร์ลำไยแล้วเนี่ยนี่ใช้ 1.5 ค่อยๆไถขึ้นไปเหมือนเมื่อกี้นะครับเพราะว่าใช้หวีเก็บขอบตรงไปแล้วเขาไม่อยู่เขาเถียงไม่ได้พี่เลนนี่บอกสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับขาประจำเราชมเราทุกฟุตเลยทุกคนฟุตทุกไลฟ์ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาก็แชร์ไว้ดูย้อนหลังก็ได้ครับผมหรือว่าจะกดเข้าไปที่ LINE @barberbrain ก็ได้หรือว่าทางแฟนเพจของFacebook barberbrain prominent official นะครับได้เลยจะมีย้อนหลังของพวกเราอยู่ในนั้นนะติดตามเราได้หลายช่องทางมากๆนะใช่ครับใช่ครับทั้ง Face เองแล้วก็ LINE ด้วยทั้ง Facebook และทั้ง LINE ใช่Instagram ก็มีแต่ว่าเราไม่ได้ไลฟ์ในนั้นจะมีแค่สินค้าหรือว่าทรงผมที่ทางแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของพวกเราทาง Instagram นะครับใช่ครับหลายช่องทางมากๆเลยครับแต่ว่าเข้าไปที่ LINE เนี่ยจะสะดวกเพราะว่ามันจะมีครบคันและแอดมินก็ตอบเร็วด้วยครับผมแอดมินก็คันมากเลยอยากตอบ
ทักทายไปหาเขาได้นี่แบบแชร์ราคาขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับคือใครอยากได้อะไรก็รีบๆนะเพราะว่าอะไรรู้ของเยอะแต่ว่ารีบหน่อยรีบหน่อยครับส่งเร็วด้วยรีบหน่อยเพราะว่าของเราเยอะครับผมมีเยอะมีเยอะเป็นพ็อปตอปจัดไปได้ทุกคนเนี่ยได้ทุกคนอยากให้ทุกคนได้สวัสดีครับวันนี้มาช้าไปหน่อยครับผมนี่แชร์ดูย้อนหลังได้เลยครับครับผมแชร์ไว้ดูมาช้าดีกว่าไม่มาครับผมมาดูพวกเรามาผู้ร่วมพูดคุยสนุกสนานเอาความมีสาระบ้างไม่มีบ้างก็สนุกสนานสไตล์พวกเรานี่พี่กิ๊กใช้หวีเก็บในส่วนที่มันเป็นมุมเราก็ใช้มุมนี่แหละด้านเล็กด้านเล็กใช้ด้านเล็กของหวีใหญ่ใช่ครับด้านหวีฟันถี่ใช่ครับที่ฟันล้อใหญ่กินไม่หมดกินไม่หมดแล้วก็เอาไปถึงเราก็ใช้หวีเจาะเข้าไปเน้นเข้าไปเก็บแล้วมันเก็บอีกทีหนึ่งเกี่ยงแล้วไล่เฟสด้านข้างก่อนครับผมให้มันเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวมาดูข้างนี้นี่มาดูข้างนี้บ้างพูดต่ำไปนี่ครับนี่ทำเหมือนเดิมฮะครับ 1.5 1.5 ครับเหมือนเดิมเลยโยมมาด้านนี้ไหมในแบบได้เบื่อในแบบเบื่อไม่ได้เบื่อแต่ผมนั่นเบื่ออะไรสองคนเนี้ยนี่ครับ 1.5 เหมือนเดิมครับค่อยไล่ไปครับทำแบบเดิมเลยผ่านไปกี่หัวแล้วครับอันนี้เพิ่งหัวแรกครับพี่อันนี้ไลฟ์หัวเดียวครับหัวเดียวครับครับไลฟ์วันละหัวครับแต่ว่าเราผ่านไป27ครั้งละ27หัวถ้าแบบนั้นนะถ้านับเป็นครั้งที่เราไลฟ์ครับผมถ้าเป็นแบบนั้นผ่านไป27แล้วครับแป๊บเดียวนะครับครั้งนี้27นะครั้งนี้ใช่ไหมลิโอชัวร์ไหมใช่ไหมลิโอพูดมาชัวร์เปล่าขอบคุณคนเริ่มนะลิโอขอบคุณชอบเดี๋ยวจะต้องมานั่งย้อนอีกครับจะหนุกฟ้องพี่เต๋อวันนี้แอดมินไปไหนน่าจะยุ่งกับเบบี้อยู่ลูกน้อยลูกน้อยลูกเล็กถูกไหมลูกเล็กนี่นะครับใช้เบอร์หนึ่งเดิมเชื่อมงานเฟสเชื่อมงาน 1.5 เมื่อกี้นะครับใช่ครับเราก็ปรับฟันนะครับค่อยๆปรับฟันขึ้นฟันลงนี่นะครับนี่นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอยากสอบถามอะไรทักทายพวกเราเข้ามาได้เลยครับเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมครับค่อยๆถ่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับครับค่อยเก็บไปค่อยไล่ไปคือการจัดงานเฟสก็ใช้เวลาหน่อยแล้วก็ครับเพราะมันเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ใช้เวลานิดนึงวันนั้นใครที่เริ่มฝึกเนี่ยครับก็ค่อยๆทำไหมครับใช่พยายามดูทั่วๆครับดูใช้วิธีใช้ทดลองก็ได้ค่อยๆทำค่อยๆไล่ไปครับให้มันเนียนเราบอกว่าพอจะแนะนำครับผมตกได้ไหมครับจุดผมตกหมายถึงด้านบนเหรอครับหรือตรงยังไงครับเป็นลักษณะแบบไหนเอ่ยครับผมครับผมอันนี้ครับบอกสบายดีครับสบายดีครับสบายดีครับสบายดีลองถามอีกทีแล้วกันนะครับจุดผมตกอย่างนึงไม่แน่ใจรู้ถึงแล้วจะจะบอกแล้วกันนี่ก็บอกสวัสดีครับไม่ทันตอนเริ่มครับเพิ่งกลับจากนาโอ้โหแชร์ย้อนหลังได้เลยครับกดแชร์ไว้ครับกดแชร์ไว้ไม่ทันก็ยังมาทันครับตอนนี้มาดูเพราะว่าเราก็ไปประมาณครึ่งนึงใช่ครับเทคนิคก็จะมีการซอยด้านบนด้วยใช่ครับมีขึ้นสูงด้วย 1.5 นะครับผมนี่แล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับก็สวัสดีพี่น้องสปป.ลาวนะครับสามารถสั่งซื้อแบตเตอรี่ได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะครับสอนตัดผมชายอยู่ดงโดงมหาวิทยาลัยแห่งชาติเบอร์โทร020-551-14244นะครับสำหรับพี่น้องสปป.ลาวที่อยากได้แบตเตอรี่ Leo หรือว่าเป็นแบ็คบีทคือไปถึงแล้วนะติดต่ออาจารย์ตุ้ยได้เลยไปถึงแล้ว Leo ไปถึงแล้วสปป.ลาวที่เขาบอกว่าใช่ครับสั่งซื้อมาใช้ได้เลยด้านบนเวลาซอยนี่ครับเดี๋ยวจะตัดด้านบนให้ดูเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยครับว่าจุดของประมาณไหนจริงก็อยู่ที่ลูกค้านะครับว่าบางทีชอบสั้นยาวยังไงด้านบนสั้นหรือยาวอะไรใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันด้านบนนะครับได้เป่าหน่อยครับผ
เคยใช้ปากเป่าลูกค้าลูกค้าไม่ชอบด้วยเห็นด้วยอาจารย์ก็เลยบอกว่าเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยทุกคนผ่านโควิดไปด้วยกันนะครับสู้ๆขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ด้วยนะครับรายการด้วยนะครับสถานการณ์ดีขึ้นพวกเราจะได้ไปเวิร์กช็อปกันที่สปป.ลาวเลยทีเดียวใดก็มีนะฮะใดเราก็มีนะถ้าสังเกตมีในไลน์มีทุกอย่างเลยสินค้าใช่ครับที่เราอาจจะไม่คุ้นตาแต่ว่าเรามีหมดเลยเยอะมากบอกเลยว่าสินค้าเรามีเยอะมากเพียงแค่แอดไลน์เข้าไปมันก็จะมีสินค้ามากมายพี่อาร์มบอกผมตัดเฟดชั่วโมงครึ่งนานไปไหมครับก็ถามว่าถ้าแรกๆก็อาจจะนานนะครับครับแต่ว่าบางครั้งนานไปก็ไม่ดีใช่คือหนึ่งเมื่อยด้วยครับทั้งเราทั้งลูกค้าเนาะสำหรับแต่ว่าการเบสิกในการตัดผมคิดว่า1ชั่วโมงอ่ะโดยรวมประมาณ1ชั่วโมงใช่ทำทุกอย่างเลยนะประมาณ1ชั่วโมงคือกำลังพอดีใช่เวิร์คที่สุดครับไม่ช้าเกินไม่เร็วเกินสัก5นาที10นาทีไม่เกินนั้นนะแต่ว่าทีนี้มันก็แล้วแต่ถนัดของทั้งแต่ละคนนะครับบางทีอาจจะแต่ว่าเราเองอ่ะเราทำประมาณ1ชั่วโมงครับซึ่งในไลฟ์ก็เหมือนกันเราก็ไลฟ์ประมาณ1ชั่วโมงครับผมก็คือเสร็จสับเรียบร้อยก็โดยประมาณนั้นใช่ครับแต่คือมันก็ไม่ถือว่าแย่ก็ถือว่างานละเอียดเราก็เน้นในความละเอียดให้ลูกค้าอะไรเงี้ยครับแต่ถามว่ามันก็อาจจะถ้าสักชั่วโมงหนึ่งบวกลบไปสัก5นาที10นาทีก็กำลังดีใช่ครับแต่บางทีมันก็แล้วแต่ศีรษะลูกค้าด้วยนะเพราะว่าบางทีคือถ้าอย่างศีรษะที่ตัดยากๆเงี้ยเฟดยากๆก็ใช้เวลานานก็เข้าใจได้อยู่ครับใช่ครับก็พลิกแพงกันไปครับเพราะว่าทรงเดียวกันลูกค้า10คนตัดทรงเดียวกันก็ยังตัดไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าลักษณะกะโหลกศีรษะสรีระกะโหลกศีรษะแล้วก็ลักษณะเส้นผมมันก็ต่างกันตัด10คนก็10แบบอ่ะทั้งๆที่เป็นทรงเดียวกันก็พลิกแพงกันไปครับสำหรับพี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับพวกเราเองก็โดนแบบนี้เหมือนกันครับผมนี่พี่กิ๊กมาเก็บคออีกทีนึงนะครับที่ทำกันไว้เมื่อกี้ด้วยฟันรองนี่ใช้หวีแล้วครับใช้หวีเก็บมาจะมีเนื้อผมด้านบนนิดหน่อยจะมีเนื้อผมด้านบนไว้เซ็ตหล่อๆครับผมให้ในแบบหล่อๆไว้เซ็ตก็จะเห็นว่ามันโค้งแล้วนะครับครับผมเริ่มโค้งแล้วนี่นะฮะอาจารย์ตุ้ยบอกเลยลีโอมีพร้อมส่งแล้วนะฮะสำหรับพี่น้องสปป.ลาวนะครับติดต่อที่อาจารย์ตุ้ยได้เลยครับที่เบอร์โทร5514244นะครับสำหรับพี่น้องสปป.ลาวนี่พี่อาบอกเพิ่งหัดเฟดครับผมลุยครับลุยครับลุยเลยครับฝึกไปทุกคนก็ต้องฝึกฝนด้วยกันการที่เราจะตัดผมเก่งก็คือเริ่มจากการฝึกเนี่ยครับใช่ครับขยันทำหมั่นทำไปเรื่อยๆพอพี่อาร์มคิดพี่อาร์มอาจจะแค่ครึ่งชั่วโมงก็ได้ใช่ครับอาจจะเหลือ1ชั่วโมงครับโดยกำลังดีเพราะว่าสเต็ปแรกก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับใช่ครับทุกคนเริ่มมาจากการนานทั้งนั้นแล้วเราก็จะรู้ตัวเองว่าเอ้ยเราจะควรตัดยังไงใช้เทคนิคยังไงบ่อยๆใช่บ่อยๆมันเกิดความเคยชินเกิดความเคยชินก็จะเข้าใจไปอีกแล้วเราก็จะรู้หลักของมันว่าเอ้ยทำแบบนี้แป๊บเดียวนะทำแบบนี้ไวนะอะไรมาก็จะเจอเทคนิคของตัวเองไงแหละเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ายังสงสัยในไลฟ์เรานะดูได้ลองดูได้เผื่อจะมีประโยชน์ไม่ใช่แค่ไลฟ์เราไลฟ์อื่นทีมอื่นพี่ตั้มพี่ฮาริสอะไรเงี้ยครับก็มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยใช่ดูมีประโยชน์ทุกไลฟ์ครับทีนี้เราฟังมันก็ร้อยแล้วทีนี้เราก็มาดูด้านหลังครับมันจะยังไม่เชื่อมเห็นไหมครับว่าตรงนี้ก็ยังมีเนื้อผมอยู่แล้วตรงนี้เราทำไปแล้วเราก็สามารถตั้งเพื่อให้มันถุยได้หน่อยนี่ตั้งหวีออกมานะครับไม่ได้กดหวีมากนะครับด้านบนไล่จากด้านล่างใช่ครับครับผมแล้วก็เชื่อมไปค่อยเชื่อมไปค่อยเก็บค่อยเชื่อมครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบค่อยๆทำไปครับจริงๆ
ลูกค้าบางท่านก็อาจจะเข้าใจได้อยู่สอบถามทางเพจได้เลยครับพี่วีเล็กนะครับโอ้โหตอนนี้เลยครับตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยเข้าไปดูได้เลยครับผมจะ250 200เราเนี่ยครับมีโปรโมชั่นอยู่มากมายนี่วีเล็กด้วยนี่วีเล็กครับนั่นวีใหญ่นี่วีเล็กครับผมใช้แบตเตอรี่รุ่น Bubble Brain ครับผมรุ่นเร็วครับครับผมขอบคุณครับดีจริงครับดีจริงคือสมราคาเลยย่อมเยาวคือผมว่าคุณภาพเกินราคานะเกินไปเยอะเลยล่ะเกินไปเยอะเลยฮะเกินไปเยอะเกินไปเยอะตอนที่ได้จับครั้งแรกยังแบบรู้สึกว่าโอ้โหเออเฮ้ยตอนแรกเราก็คิดว่าเกินกว่าที่คิดไปเยอะเราก็ยังไม่รู้ราคานะตอนที่เคยทำมาเราคิดว่าเฮ้ยเออมันก็น่าจะมีราคาแบบมากกว่าตัวแบ็คบีดนะใช่ครับเซอร์ไพรส์มากคือมีราคาดีกว่าถูกมากๆสำหรับคุณภาพที่คนได้ใช้นะครับก็คือเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์ไทยเพื่อช่างผมไทยครับผมครับค่อยๆเก็บไปจากหวีก็มาฟันรองนะครับเก็บในส่วนสามารถเก็บได้เก็บไปเรื่อยๆเพราะว่าหัวพี่ป้องคืออย่างที่จิตบอกว่ามันมีบุ๋มเยอะครับบางครั้งหวีก็อาจจะเก็บไม่หมดจิตก็อาจจะมาใช้ฟันรองเนี่ยช่วยเพื่อในการเสร็จถ้ามีโอกาสตัดทรงทูบ็อกให้ดูหน่อยนะครับไลฟ์ที่แล้วไลฟ์ที่แล้วเพิ่งตัดไปพี่บอมตัดไลฟ์ที่แล้วเลยครับก็คือทูบ็อกใช่วีดีโอน่าจะยังอยู่ครับผมอยู่ทุกครั้งครับวิดีโออยู่ตั้งแต่ครั้งแรกครับลองย้อนไปดูได้เลยครับก็คือคลิปที่แล้วเนี่ยแอดไลน์เข้าไปนะครับที่แอด Barber Brain นะครับพอเข้าไปปุ๊บเราจะเจออยู่มุมล่างขวามือนะครับเข้ากดเข้าไปที่ตรงนั้นจะมีไลฟ์ย้อนหลังของพวกเราตั้งแต่ครั้งแรกเลยแต่ถ้าทูบ็อกก็เป็นครั้งที่แล้วของคุณที่แล้วนี่เองที่แล้วนี่เร็วๆนี้เลยครับทูบ็อกไลฟ์ประมาณ 2:00 นครับแต่จะมีไลฟ์ทุกวันอังคารพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับทีมพวกเราจะอยู่วันพุธใช่ครับวันอังคารก็จะเป็นตั้มแชนตั้มแชนชาสุราครับผมแล้ววันศุกร์ล่ะครับพี่ฮาริสครับผมหัวใจโยนี่ครับผมพี่ฮาริสจะเป็น 2:30 นนะครับแต่ถ้าเป็นทีมฮาริสจะ 2:30 นใช่ครับเป็นวันศุกร์ครับหยุดไอ้วันอะไรนะวันศุกร์วันศุกร์ส่งท้ายวันศุกร์ใช่ๆสุดสัปดาห์ครับผมก็สามารถแอดไลน์ไปแล้วก็ติดตามโปรโมชั่นดีๆจากพวกเราได้นะครับครับผมขอยืนเช็คใกล้ๆหน่อยหน้าปั๊มนะหนังเนียนเลยใช่ไหมเนียนละเนียนละเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บซีนผมอีกรอบนึงได้แล้วนี่ครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ได้ฉากได้ฉากแล้วอันนี้ก็เป็นตัวสำคัญก็คือที่ก็จะทำแสกตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแบ่งเฉียงๆนะครับเจาะใช่ไหมฮะใช่ครับเราจะเจาะแสกจิตก็จะเจาะแสกด้วยนะครับอันนี้เราก็จะใช้แบตเตอรี่กันขอบรุ่นทีเบรดของเรานะครับใช่ครับมันจะราคา850บาทรวมส่งนะครับนี่จะช่วยบอกการเฟดจะเร็วจะช้าสำคัญอยู่ที่เส้นผมและก็จริงครับด้วยก็จริงครับผมว่าผมตัด45นาทีบางคนบอกนานจังนี่ครับผมก็แล้วแต่ลักษณะศีรษะบางคนศีรษะไม่มีหลุมบางทีก็แป๊บเดียวก็มีงานบางคนเร็วก็มีบางคนอาจจะลักษณะศีรษะไม่อำนวยเท่าไหร่เราก็ค่อยๆไล่ไปครับทำให้มันสวยที่สุดถูกใจทั้งเราและก็ทั้งลูกค้านะครับครับสังเกตดูว่าโอ้โหทีเบรดเราเนี่ยคมจริงเจาะเข้าเลยเจาะเข้าเลยนะฮะครับแต่ราคามีโปรโมชั่นอยู่นะรู้สึกก็จะมีเหมือนกันตัวทีเบรดกันขอบตรงนี้น้ำหนักดีคมฟันคมนะครับได้แล้วนี่ครับก็จะรอยเจาะรอยแสกรอยแสกรอยแสกนิดนึงครับผมแสกครับบางๆนะไม่ต้องหนามากใช่ครับก็จะขออนุญาตใช้ไมโครตรงเส้นแสกนะครับให้มันชัดเจนเพราะบางครั้งผมที่ศีรษะมันอาจจะเส้นใหญ่
อาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดมากนี่ครับใบมีกองเพราะเราก็ค่อยๆทำเส้นไปตามไกด์ไลน์ที่เราขึ้นด้วยทีเบสไว้ครับเราจะเย็นๆค่อยๆไปนะฮะเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นล่องสวนลำใหญ่ไปเลย เอามันพอประมาณพอดีพอประมาณครับพอประมาณไม่เล็กเกินไม่ใหญ่เกินเพราะบางครั้งเล็กไปก็ลูกค้ากลับไปคือเสร็จไม่ค่อยเห็นก็ไม่เห็นใช่ถ้ามันกว้างไปมันก็ดูไม่สวยใช่ครับก็พอประมาณใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วจะแสกนะครับเราเซตจะได้เห็นเห็นว่าแสงได้มาอันนี้ก็ถึงขั้นก่อนเกี่ยวก็จะไล่ด้านข้างใช้กันไกลซอยใช่ครับกันไกลสีทองน่าจะคู่ละ950บาทครับไม่แน่ใจลองทักทายเข้าไปที่ทางไลน์ได้เลยครับแอดมินเขารอตอบอยู่ครับมีสีทองสีดำสีดำมันเป็นกันไกลแบ็คเบียดสีดำกันไกลหมู่บ้านนี้ไหมจบออกมารู้สึกเขาจะซ้อมเต้นลำไยเสร็จแล้วเสียงออกมาแล้วแววๆไกลหมู่บ้านได้เลยอะไรวะไกลซอยก็มีไกลซอยซอยหมู่บ้านไกลทางเข้ามาแล้วครับมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆที่ยังรับชมอะไรแล้วลองโชว์ลองโชว์ที่ไปซ้อมเต้นมาเข้าไปจริงครับผมมาแล้วฮะมามาแล้วครับไปถ่ายแบบมาดูหายท่อนตอนนี้แหละไปถ่ายแบบมาโอ้โหคุณจะไปภาคให้เขาทำไมคุณเลี้ยวมันถูกใจแล้วเกินนี่ครับนี่คือจะใช้แบตเตอรี่เล็กมาเก็บขอบนี่หน่อยเราเก็บขอบให้มันเรียบเสมอกันยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของทางเป็นไฮเบรดครับหรือเป็นรองทรงสูงนั่นเองนะครับก็เป็นทรงคลาสสิกวินเทจนะครับของจริงเลยเจอบ่อยครับแบบนี้อยากโศกและหนังสีสาหนามากกดแรงไม่ได้มันบุ๋มลึกต้องใช้สองมือช่วยดึงครับนี่พี่เขาบอกซินเจ้ารีไฮพี่รีไฮนะครับซินเจ้าครับผมครับผมก็สวัสดีนะครับฝากไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับที่พี่น้องที่ยังอยู่กับเรานะฮะเข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดทักทายกดหัวใจอะไรครับผมสัญญาณชัดเจนไหมฮะชัดเจนไหมครับทักทายไหมนี่พี่กิจจะใช้ไดเป่าย่านนะครับเพื่อดูเศษผมอะไรที่เศษผมด้วยค้างคาไว้เศษผมที่ค้างคาไว้วันนี้ผมเชื่อว่ากิจน่าจะไม่กันน่าจะกันนิดหน่อยนะครับน่าจะกันธรรมชาติเดี๋ยวเราจะมาดูเลยว่าการแบบคลาสสิกกันยังไงจริงๆถามว่ากันได้ไหมไม่ต้องกันก็ได้ถ้ากินได้ใช่เพราะว่าทรงคลาสสิกจริงๆแล้วเขาก็จะเน้นขอบแค่การพวกขอบหูอย่างเดียววันนี้ก็จะมีแฟชั่นแนวใหม่มาโชว์ให้ดูครับผมโกนคิ้วออกไปโอ้โหข้างเดียวข้างเดียวนี่ครับผมตอนนี้ฉีดน้ำอีกรอบฉีดน้ำอีกรอบอยู่ในขั้นตอนของการซอยเนาะครับผมนี่ครับสัญญาณชัดเจนกด7ให้พวกเราด้วยโอ้โหกระบอกน้ำเราก็มีนะเท่ๆสวยๆมีอันนี้เป็นกระบอกจากเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรบาร์เบอร์เบนครับใครอ่ะเขาเรียกอะไรเขาเรียกเราคิดว่าเขาจะเล่นมุกอะไรหรือเปล่าเขาเล่นจะเล่นแต่ว่าไม่ออกเขาก็งงจากอะไรจากอะไรเราหวีเสร็จก็เรานี่นะครับของคุณเลยครับพ่อลมลายลายเข้ามาได้ไงอ่ะนี่นะครับเราก็หวีเช็คดูว่าเราจะตัดประมาณไหนอะไรก็จริงๆเนี่ยก็เริ่มเท่แล้วนะเริ่มคือถ้าอยากจะไว้ยาวหน่อยจริงมันก็ใช้ได้แล้วแล้วเราเมื่อกี้มีคนถามว่าไอ้ช่วงที่ยาวช่วงผมตกต้องประมาณไหนครับการที่เราหวีมาแบบนี้มันจะหวีมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วให้ดูมันจะเป็นให้มันเข้ากันอันนั้นเราอาจจะลองหวีเช็คดูใช่หวีเช็คดูเราอาจจะตัดประมาณนี้เลย
อันนี้ก็คือเสมอเลยจอดแสงนิดนึงด้วยเท่มากนี่นะครับไฟวับนี่ครับพี่กิจก็จัดสูงขึ้นมาหน่อยจับความยาวให้เท่าขอบเลยขอบบนที่เราตักไว้เลยใช่ไหมคือใช่ครับตามที่เราตัดสเต็ปแรกเลยครับคือระยะครับครับผมนี่ครับระยะเนี่ยระยะระยะก็จะเห็นละแต่ด้านหน้ามีความยาวหน่อยนะครับเพื่อที่จะไว้ทำตัวไว้หวีเซ็ตยกขึ้นมาเป็นปอมปอมปอมอะไรเรียวโอ้ยปอมปะดัวครับผมโอ้โหช่อแรกใช่ไหมครับเราก็อาจจะครับผมช่อแรกนี่แบงใช่เพื่อลดความบางลงมาหน่อยเพื่อตัดง่ายๆครับผมนี่เป็นเทคนิคการแบ่งหัวของกิ่งเราสามารถตัดตรงได้เลยนะครับเพราะผมพี่ป้องอาจจะเป็นผมที่อยากโศกปกติเราไลฟ์พวกเราจะไลฟ์เวลาประมาณ2ทุ่มแต่ว่าถ้าเป็นวันศุกร์เป็นทีมฮาริสเนี่ยก็จะประมาณ2ทุ่มครึ่งครับครับผมเพราะเวลาไม่ตรงนั้นจะอยู่บนจังหวัดใช่ครับเวลาการหมุนพี่ป้องครับผมครับข้อที่2เราก็เหมือนเดิมครับคือเราก็จะนะครับอาจจะแบ่งเฉียงนะครับแบ่งเฉียงนี่นะครับรู้ว่าเราเวลาเราแบ่งเฉียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอาจจะเริ่มจับแต่ด้านหน้าใช่ตามที่เราจะเซตเลยนะครับดึงมาด้านหลังดึงมาด้านหลังครับผมนี่ครับจะ FC จับสะห้วยนาเขตสวรรค์นาเขตโอ้โหสะห้วยนะสวรรค์นาเขตสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีครับสะห้วยนาเขตนะครับแล้วก็เซฟดึงมันก็จะมาตามรูปแล้วเห็นไหมสวยงามนะครับข้อที่สามก็เหมือนกันเฉียงเฉียงก็ได้ครับครับผมเฉียงเฉียงตามที่เราจะเซตปอมที่เราดูแบบนะผมขอดูด้านหน้าในรูปหน้าก็จะเป็นเฉียงเฉียงไปเราก็จะได้ซ่อนนี้มาอันนี้ก็เป็นชื่อซอยชื่อการซอยมาจากฮ่องกงซอยเฉียงเฉียงซอยเฉียงเฉียงเฉียงมาจากฮ่องกงนี่เองใช่มาจากเกาลูนความรู้ใหม่ความรู้ใหม่ใช่ใช่เกาลูนด้วยข้ามฝั่งฮ่องกงก็แบ่งเป็นช่อช่อมานะครับครับจะข้ามไปกินโจ๊กในฮ่องกงเหมือนยาวก็ตัดครับผมนี่ครับกล้องดีโอเอียงไหมดีโอมือเอียงนิดนึงนะนี่พี่เฟิร์นบอกสวัสดีวัยรุ่นทุกคนครับสวัสดีสวัสดีมาจากฮ่องกงจริงแปะแปะมาจากฮ่องกงสวัสดีอ่ะสวัสดีครับแผลเมื่อยอ่ะแผลยังไงบอกเมื่อยครับสัญญาณพวกเราชัดเจนกดหัวใจสีเหลืองให้เราหน่อยนะครับเสียงและภาพชัดเจนกดหัวใจให้เราหน่อยโอ้โหนะครับเดี๋ยวผมขยับกล้องไปใกล้ๆให้นะฮะจะได้เห็นมุมของการจะได้เห็นองศาที่กิจแล้วตัดกิจดึงนะครับนี่กิจดึงที่185องศาโอ้โหก็จะได้ถึง100อ่ะจะดึงตามที่เราเซตนะครับก็คือด้านหน้าจะมีความสูงแบบนี้นะด้านหลังมันจะสั้นก็คือไล่เป็นระดับใช่เพื่อให้มันทำปอมขึ้นมาได้บางคนแบบว่าเฮ้ยยกปอมมันไม่ค่อยขึ้นก็คือมันก็สำคัญตั้งแต่ที่เราเริ่มตัดแล้วครับครับผมหัวใจของเขาก็คือผมด้านหน้าที่ยาวเนาะใช่ครับมันก็จะเป็นปอมที่สวยงามเวลายกครับผมนะครับปิดก็ให้เทคนิคเดี๋ยวเรามาดูนี่เวลาปัดมาทางขวาก็จะรับกับทรงผมเสียงคุ้นๆเหมือนที่เราได้ยินในติ๊กต็อกที่เราสวัสดีครับเคยเลยเสียงคุ้นมากแต่ต่ำด้วยขอบคุณครับที่ติดตามนะครับนี่ครับผมใกล้ละใกล้ละมาดูมุมด้านตรงบ้างนะครับครับผมครับจะเห็นได้เลยว่าผมปัดไปทางด้านขวานะครับผมด้านขวาก็ต้องมีความยาวเช่นกันนะครับใช่ครับต้องยาวกว่าต้องยาวกว่าด้านซ้ายนะครับ
ิธีการซอยของจิตใช่ไหมครับก็คือซอยปลายถ้าจิตแล้วซอยแล้วก็ไล่ไปโอ้โหมัวแต่มองจิตโทษทีฮะเห็นแต่แขนเห็นแต่แขนขอโทษครับแล้วเราก็วีเช็ควีเช็คนะครับมันก็จะเริ่มขึ้นมามาแล้วครับมาแล้วขอขอไปนิดนึงนะครับพอดีสัญญาณเรามีการขัดข้องนิดหน่อยฝนจะตกครับฝนจะตกนะครับข้างนอกนี่โอ้โหลมพัดหมุน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 รถดูดขึ้นไปเลยต่างมากครับขออภัยด้วยนะครับสัญญาณเราขาดไปประมาณสักห้าเกือบห้าทีได้ถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งนาทีตื่นเต้นอ่ะเนี่ยกิจก็จะซอยไล่ไปใส่อะไรก่อนตัดครับดูเหมือนจะเหนียวเหนียวไม่ได้ใส่นะครับแค่น้ำเปล่าฉีดน้ำเฉยครับฉีดน้ำเฉยใช่ฉีดน้ำเฉยผมในแบบแล้วก็แสงไฟอาจจะดูมีความมันวาวนะครับใช่ครับใส่น้ำเปล่าล้วนๆเลยครับผมใช้น้ำเปล่าครับเดี๋ยวเราจะเซตอีกทีแล้วเราจะมาใส่เดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้จะใช้อะไรเซตสัญญาณอาจจะขัดข้องนิดหน่อยนะครับวันนี้ขออภัยด้วยนะครับเพราะทางเราเหมือนจะมีลมแรงมากเลยข้างนอกใช่ครับจะมีลมพายุฮะประเทศอิสรภาพของเราย้ำของหน่อยเท่จริงส่งเลยยอดเลยถ้าขวัญด้านหลังเดี๋ยวเราจะดูด้านหลังโอ้โหมันก็โค้งมาแล้วตามที่เราซอยโค้งรับกันเลยใช่นี่นะครับเราใส่น้ำเปล่าอย่างเดียวเนาะไม่ได้ใส่ผลิตภัณฑ์อะไรเลยนะครับยังไม่ได้ใช้อะไรครับใช้น้ำคือซอยของเกดก็จะซอยไปในทิศทางที่เราอยากจะเซตแง่ไหนเราก็ซอยไปทางนั้นเพราะฝั่งนี้เราจะปาดมาอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เก็บปลายออกไปไปตามใช่ผมเนื้อผมเลยใช่ครับไปตามโซนแค่นี้ก็ได้แล้วใครมีคำถามอะไรก็ถามพวกเรามาได้ครับโอ้โหมึงอ่ะข่าวแล้วทองนี่อ่านี่แหละเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วที่เราหวีเป็นไกด์ไว้ว่าเราจะยกขนาดไหนใช่โอเคป่ะเดี๋ยวจะได้ละอันนี้เราจะใช้ซีซอสสเปรย์ก่อนเพื่อเป็นการยกโคนผมให้มีเท็กเจอร์และวอลลุ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับคือสีซอสสเปรย์ของเรานี่เองมีขายเลยนะฮะขายดีมากเลยเป็นตัวที่ขายดีมากจริงนี่จะเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับพอเราเริ่มใดเริ่มหีก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าด้านหน้าลดขึ้นมาสีทอง1ซี่สำหรับผลิตภัณฑ์เซ็ตผมเราเนี่ยมีขายที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศนะครับฟันทองท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็บิวเทียมครับผมฟันทองฟันทองก็จะได้ตั้งเท็กเจอร์เดี๋ยวตอนเซตเราจะใช้เป็นโฟมเมดนะครับโฟมเมดโฟมเมดตัวที่ผมให้ดูเมื่อกี้แหละตัวสีน้ำตาลเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนซอยเจ็ดสีน้ำตาลกระปุกสีดำเนี่ยเราแกะมาให้ดูใหม่ๆเลยเยี่ยมเอี่ยมเลยเยี่ยมเอี่ยมเลยฟันทองหนึ่งซี่เสร็จโชว์เลยหมุนโชว์หมุนไม่ได้มือเดียวอันนี้ก็เดี๋ยวใช้ฟันปลานะครับซอยให้เพิ่มความพลิ้วอีกนิดหน่อยเมื่อกี้เราใช้สีทองแล้วเราก็จะมาใช้สีดำแทน
กันไกลนะฮะใช่ไหมครับเพราะว่าสีทองอ่ะมันออกค่อนข้างเยอะเนื้อบอมเมดจะเป็นอย่างเงี้ยถึงฟันปลาสีดำมันจะเป็นฟันปลาฉลามใช่มันจะเพิ่มเท็กเจอร์ครับเวลาเราซอยใช่ครับผมมันจะออกเปอร์เซ็นต์มันจะออกน้อยกว่าครับผมอันนี้ให้ดูเพิ่มได้เก็บอีกนิดหน่อยเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ผมอยู่กันนะครับเป่าทีนึงเพื่อเศษผมที่ตกหล่นอยู่ออกจะปัดให้ในแบบสักนิดเลยไหมหลังไหนนะแต่งจะปัดเศษผมแบบเหมือนง่วงว่านิดนึงฮะนิดนึงฮะนี่ขนาดเพิ่งตื่นมาเนี่ยไม่สบายครับจัดนอนหลับสบายตัดผมด้วยไม่งั้นเราเสร็จผมจะทิ้งหมอนก็ขอบคุณทุกท่านที่ยังอยู่กับเรานะครับยังอยู่ร่วมรับชมกับพวกเราครับตอนนี้ก็เก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยใกล้จบงานแล้วครับสวัสดีครับน้องนิวสวัสดีครับนิวบอกว่าสวัสดีพี่ๆอิสรภาพทุกคนด้วยครับสวัสดีครับก็เก็บตรงจอนหน่อยตรงที่มันมีสายแมสแล้วก็ตรงที่เรายังเห็นว่ามันมีใช่ครับล้ำล้ำมานิดนึงครับผมมาตรงนี้กิจก็จะใช้โปรเมดนะครับตอนนี้กล่องสีดำตัวเนื้อโปรเมดเนี่ยจะเป็นเนี่ยนะฮะสีออกน้ำตาลหน่อยมีลักษณะของกลิ่นที่หอมมากกลิ่นอะไรครับกลิ่นอะไรครับดิโอวะนิลาไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วในนี้ก็ไม่ฮามีขายนะครับที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์เซตผมของเราแล้วก็ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ในบิวเทียมนะครับเราจะไม่ได้ใส่ที่ปลายนะเราจะยัดที่โคนก่อนนะครับเพื่อให้โคนตั้งขึ้นมาครับนะครับเราจะใช้หวีช่วยแล้วเดี๋ยวอาจจะใช้อีกชั้นหนึ่งบางๆนะครับบริเวณผิวผมนะฮะครับผมผิวผมคือถ้าผิวเฟิร์นเนี่ยคล้ายๆเห็นไหมอากิก็จะใช้ยกผิวผมบางๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะทำให้ขึ้นอีกเฮ้ยเรามีครูเจลไหมขอครูเจลเพิ่มให้ครูเจลสีของบาร์เบอร์เบนไงกระปุกส้มไงยาวๆไม่เคยได้ออกเลยนะแน่แน่มีครับครูเจลมีมากมายปิดฟ้าหน่อยขอให้บอกปิดฟ้าหอมไหมครับหอมมากนะครับเป็นกลิ่นวานิลานะครับมันจะเป็นหอมอ่อนๆนะครับไม่กลิ่นไม่แรงแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีนี่อีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นเจลเป็นเจลเป็นกลูเจลตัวนี้จะมาใช้อันนี้มิกซ์เข้าไปด้วยเนี่ยครับเป็นกลูเจลเห็นเลยฮะมีขายเหมือนกันร้านค้าส่งท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็บิวเทียมครับถ้าร้านค้าไม่ส่งก็ไปเอาเองได้ก็ไปรับเองครับไม่มีใครว่าไม่เลือกได้รับเองใช่ครับกลูเจลเนื้อก็จะเป็นแบบนี้สีส้มหอมหอมเลยเนิบเนิบเนิบอันนี้เซตได้ครั้งเดียวจบครับผมนะครับถ้าไม่จบไม่จบก็เรียนจนกว่าจะจบแก้ไขเกณฑ์ซะครับผมสรุปจบไหมเนี่ยจบจบจบเลยนึกว่าไม่จบนี่อยากมีเรื่องถ้าไม่จบเลยมีเรื่องอันนี้นะฮะเอามาดูรีแบบเราดีกว่าครับผมมาเถียงกันเองละกิ๊กก็จะหวียกลักษณะการเซตทรงนี้พิเศษยังไงครับกิ๊กครับผมนี่ครับเดี๋ยวกิ๊กเซตให้ดูแล้วอธิบายเหมือนในรูปเลยอ่ะจ้าเลยเป๊ะเลยอ่ะเดี๋ยวดูฝั่งนี้ดีกว่านี่จะเห็นเลยว่าผมนี่ยกขึ้นมาแล้วประมาณ45องศาเลย
สวยงามนะครับเป็นปอมเห็นเลยว่าประกิตเขายกลอยจริงดูได้เนี่ยเขายกลอยไม่อยากจะอวดเก่งคนเนี้ยเดี๋ยวจะหวีให้ดูนะครับใช้ที่ห่างที่ห่างนะอันนี้โอ้โหนี่ก็เป็นอีกอย่างมีอันนี้ก็มีขายมีของเวนทั้งนั้นเอออันนี้ของวาเลนเต้เต้เพียงแค่แอดไลน์เข้าไปเลยมีครบทุกอย่างวาเลนเต้เอาแองเจิลหรือบัพเปอร์เบนแบรนด์เดียวกันครับทับไปได้เลยเดียวกันเข้าไปซื้อได้สินค้าเรามีมากมายโปรโมชั่นเยอะแยะทั้งซาลอนแล้วก็บัพเปอร์ใช่ครับมีทุกสิ่งให้เลือกสรรนะครับใช่ครับมีทุกสิ่งอุปกรณ์คือครบเลยเข้าไปที่เดียวได้ทุกอย่างทั้งผมชายผมหญิงเลยมีทุกอย่างจริงๆครับบอกเลยแอดเข้าไปเลยมีทุกอย่างจริงทุกอย่างขาดอย่างเดียวขาดไอเดียโอเอามันไปเลี้ยงไหมเห็นเราพูดอยู่เห็นเราพูดอยู่พี่ตือบอกยอมไปเลี้ยงไปเลี้ยงดูครับเอาให้เราเลี้ยงดูเอาไปเลี้ยงเรียบร้อยครับโอ้โหเท่มากอ่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตแกะผ้าคลุมสีชมพูของเราออกให้เห็นหน้าตาของในแบบคงนะเปรียบคาริโอหมุนโต๊ะได้ไหมเล่าโต๊ะทรงผมได้ปึ๊บหมุนจะชาให้ดูรอบๆนี่นะฮะนี่นะครับสวยงามตามซองเครื่องนี้เลยนะครับเนียนเป็นลักษณะของไฮเฟสหรือรองทรงสูงนั่นเองส่วนด้านหน้าเราก็ยกปอมยกปอมเป็นคัมแบ็คโบกี้นะครับตามชื่อเรียกของร้านบาร์บาร์บอกไม่ใช่ใช่ครับก็เรียกแบบนี้แหละเรียกตามเขาจะคัมแบ็คมันก็จะต่างพวกเอ็กซ์คลูซีฟก็คือมันจะสูงกว่าเอ็กซ์คลูซีฟคือมันจะประมาณนี้อันนี้มันจะอยู่ประมาณนี้ก็ทิ้งกันทายครับผมสูงกว่าด้านข้างก็จะมองเป็นก็จะมีเราจะเจาะแสกเล็กน้อยวันนี้เรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วทรงนี้เป็นไงครับจะคอมแบ็คโบกี้หล่อมากหล่อมากนะครับเท่เลยหล่อเลยคอมแบ็คโบกี้โอ้โหต้องน่าดูอ่ะไปเดี๋ยวไปล่ำลากันผมถือให้ใกล้ๆอย่างนี้เลยครับผมไปใกล้เลยจบแค่นี้เรียบร้อยครับผมจบแล้วครับตบมือขอบคุณนะครับที่ 4,850 ท่านที่ยังดูพวกเราอยู่นะครับขอบคุณมากเลยยอดแชร์กว่า 50,000 กว่าแชร์ได้โอ้โหขอบคุณมากครับอ่ะพี่เก่งเข้าหน่อยครับผมขออนุญาตอยู่หลังกล้องนะครับวันนี้ครับผมอ่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่ป้องนะครับที่สละเวลามาร่วมสนุกกับไม่เหมือนแม่ร้านบับเบิ้ลบอมนะครับอ่ะกิจล่ำลาเลยก็ขอฝากไลฟ์ของเราด้วยนะครับทุกพุธเวลา20:00 น.นะครับที่เราจะเจอกันทุกสัปดาห์ใช่สัปดาห์กิจกับพี่บอมก็จะผัดกันตัดคนละอาทิตย์สัปดาห์นี้ก็เป็นของกิจสัปดาห์หน้าก็จะอาจจะเป็นของพี่บอลนะครับยังไงก็ฝากติดตามของเราในช่องทางเพจครับมารอลุ้นว่าพุธหน้าใครจะตัดและจะเป็นทรงอะไรใช่ครับพวกเราครับมีทั้งสาระแล้วก็ไม่สาระก็สนุกสนานกันไปครับครับผมยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยนะครับเป็นสำคัญช่วงนี้โควิดมาแรงมากๆครับผมพี่น้องช่างกระผมก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ล่ำลาไปก่อนครับแล้วเจอใหม่ที่พุธหน้าครับ20:00 น.สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย